เมื่อวานผมขอโทษนะคือไม่เป็นไรค่ะกิ่งชินละอเมริกาโน่ค่ะของชอบของชัดกิ่งเคยสงสัยนะคะว่าทำไมชัดถึงชอบกินกาแฟดำเพราะกิ่งรู้สึกว่าไม่อร่อยรสชาติมันขมแต่กิ่งว่าจะลองหัดทานบ้างแล้วล่ะค่ะกิ่งจะได้ชินกับรสชาติที่ขมจะได้ไม่รู้สึกกับมันอีกต่อไปคือผมกิ่งรู้นะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของชัดไม่ต้องการให้ใครมารบกวนกิ่งรู้ค่ะว่ากิ่งหวังได้มากแค่ไหนสำหรับนางฟ้าของพี่ขอให้พี่ได้เห็นรอยยิ้มน่ารักน่ารักของกิ่งตลอดไปไอ้ชัดใช่ไหมถ้ามันทำอะไรกิ่งเมื่อวานไม่ไปกับกิ่งใช่ไหมพี่ไปคุยกับยังนะคะกิ่งกิ่งหวังทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีความหวังอย่าไล่ต้อนให้ชัดคิดว่ากิ่งหมดหนทางจนต้องมาฟ้องพี่กฤตให้ไปวุ่นวายกับเขาเลยนะคะกิ่งจบแค่นี้นะคะกิ่งเหนื่อยกิ่งแค่อยากระบายพี่ขอโทษนะที่ช่วยอะไรกิ่งไม่ได้เลยอะแค่พี่กฤตอยู่ข้างๆกิ่งคอยเป็นเพื่อนกิ่งก็ช่วยมากแล้วล่ะค่ะพี่กฤตรู้ไหมเวลากิ่งอยู่กับพี่กฤตเนี่ยกิ่งสบายใจที่สุดเลยอะกิ่งไม่ต้องคิดว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเวลาเราอยู่คนที่เราสบายใจเราก็คงอยากจะอยู่กับเขานานๆกิ่งรู้สึกว่าชัดเขาอึดอัดเวลาอยู่กับกิ่งแต่พี่ไม่เคยอึดอัดเวลาอยู่กิ่งเลยนะคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยฮะคิดมากนะเราอ่ะถ้าคิดน้อยก็ไม่มีเรื่องให้พี่กฤตป่วนกิ่งสิคะถ้าไม่มีพี่กฤตกิ่งต้องแย่แน่เลยThank you.
ไปเก็บสิพระแม่คงคาท่านรับรู้ความทุกข์ของโยมแล้วหรอน้ำตาเป็นสายแบบนี้คงจะทุกข์หนักมากสินะหนูเจ็บใจตัวเองค่ะหลวงพ่อหนูไม่ชอบคนที่เขาเกลียดแม่หนูหนูหลงไปกับเขาจนหนูไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเลยว่าแม่ของหนูจะเจ็บเพราะคำดูถูกคำพูดคนอื่นมากแค่ไหนหนูเนี่ยเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเลยจริงๆค่ะแล้วโยมคิดว่าการที่โยมมานั่งร้องไห้อยู่แบบนี้มันจะช่วยให้ดีขึ้นไหมไม่ค่ะแม่ของโยมยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะถ้าโยมคิดเริ่มจะช่วยแม่ตั้งแต่ตอนนี้โยมคิดว่าจะช่วยได้ไหมหนูก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนมาให้พวกเขาเลิกรังเกียจอดีตที่มันผิดพลาดของพวกเราค่ะหลวงพ่อค่ะโยมดูโน่นสิเห็นไหมเด็กพวกนั้นเมื่อเล็กๆ ก็กลัวน้ำกลัวเพราะไม่รู้ว่าใต้น้ำมันจะมีอะไรแต่พอเวลาเขาโตขึ้นความกลัวก็เปลี่ยนเป็นความท้าทายและก็อยากจะเอาชนะด้วยการกระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะได้รู้ว่าใต้น้ำมันมีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเรากระโดดลงไปไหนเราจะเจอกับกระแสน้ำไหนเราจะเจอกับของที่มันลอยมากระทบตัวเราเราตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำแต่ในที่สุดเราก็จะจมดิ่งลงไปใต้ผืนน้ำนี่คะแล้วทำไมเด็กพวกนั้นไม่จมล่ะทั้งที่เขาไม่ได้ตะเกียกตะกายเลยทำไมล่ะคะมันมีเทคนิคเราก็ควบคุมร่างกายของเราให้ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาใช่ไหมคะเราไม่ใช่ลอยอยู่เหนือปัญหานะแต่เรารู้จักแก้ปัญหาที่จะไม่ทำให้เราจมจนหลุดพ้นเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อขอบคุณนะคะที่ให้อาวุธที่ดีที่สุดกับหนูเรียกสติให้กลับมาอยู่กับตัวแล้วโยมจะมองเห็นเองแหละว่าโยมจะช่วยโยมแม่ได้ยังไงค่ะแกช่วยอธิบายทีซิว่าไอ้งานนี้มันงานบ้าบออะไรฉันให้แกไปประชุมไม่ได้ให้สิทธิ์แกไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่โดยที่ฉันไม่ได้สั่งฝ่ายจัดซื้อเขาดีลกับแบรนด์เก่ามานานแกไปยุ่งเขาทำไมผมเปลี่ยนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับบลูมูนครับแล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่าสิ่งที่แกเลือกมันดีจริงไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดนะครับแม้แต่แม่ฉันจะไม่สิ่งให้แกพังสิ่งที่ฉันสร้างมานะผมจะไม่ยอมให้พังหรอกครับบลูมูนคือทุกอย่างของเราผมจะไม่ยอมทำพลาดจนเสียไปแน่ติดแต่อย่างแกจะทำอะไรได้นี่มันคือธุรกิจนี่มันคืองานบริหารแม่ครับแม่ลองรับฟังผมสักครั้งนึงก่อนจะตัดสินผมได้ไหมครับเก่งนะที่ทำให้แม่เขายอมจนได้ขอโทษพ่อด้วยนะครับ
ที่ทำให้พ่อต้องโดนลาวาไปด้วยเลยแม่เราก็ไม่ใช่ภูเขาไฟก็แค่น้ำพุร้อนที่เดือดง่ายไปหน่อยเท่านั้นเองแล้วพ่อชอบโดนน้ำร้อนลวกอะครับมันก็อุ่นดีหนาวหนาวเย็นเย็นมันเปรี้ยวคนเรานี่นะครับดูกันที่ภายนอกไม่ได้จริงๆหน้ายิ้มยิ้มมึนมึนแบบพ่อเนี่ยกลับชอบอะไรที่มันร้อนร้อนลวกลวกแฮะมุมน่ารักของแม่เขาก็มีมุมไหนครับพ่อในสายตาพ่อยังไงนั่นแน่ยังทำหน้าทะเลนไม่ได้ทำหน้าทะเลนพ่อแต่มันโคตรเชยเลยอะคนเรามันต้องเชยไปบ้างถ้าไม่หัดเชยระวังจะจีบเขาไม่ติดนะเดี๋ยวครับเขาเนี่ยใครครับก็คนที่ทำให้แกต้องไฟเอาน้ำหอมมารวมกับงานโรงแรมของเรานี่ไงแม่เขารู้ไหมครับไม่รู้หรอกทำให้สำเร็จก็แล้วกันนะไม่อย่างนั้นแม่เขาเชื่อเราทั้งสองคนแน่ครับพ่อผมจะทำเต็มที่ครับแต่ผมไม่ได้ทำเพื่อผู้หญิงนะครับผมทำเพื่อเราทุกคนพ่อเชื่อแกครับว่าแต่ว่าสวยไหมเอ้าประชุมด่วนเรื่องอะไรกันนะเรื่องแผนของฝ่ายการตลาดที่นำเสนอรูมูลนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้คนร่างโปรเจกต์มาเป็นคนพรีเซนต์สิค่ะโยมีแผนงานที่จะต้องการการอนุมัติจากท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะเพื่อที่จะยื่นเข้าไปที่รูมูลเรามีเวลากัน2อาทิตย์เพื่อที่จะสร้างกระแสแล้วก็ควบคู่ไปพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านค่ะส่วนตอนนี้โยอยากจะขอความคิดเห็นจากทุกท่านค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทางบรูมูลเขาอนุมัติเราจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่โยให้ทีมติดต่อทุกอย่างไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเหลือแค่การอนุมัติก็น่าจะเริ่มงานได้ภายใน2วันกิ่งชอบนะคะยิ่งเราได้ทำงานร่วมกับ PR เราด้วยอ่ะกิ่งว่าเราน่าจะได้ขยายกลุ่มลูกค้าของเรามากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ชัดชัดพี่กิ่งโอเคแกว่าไงมันก็ค่อนข้างจะฉีกจากที่เราเคยทำมาซึ่งมันก็เสี่ยงอยู่ที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เราไม่ชัดเจนแล้วก็บิดเบี้ยวบทเรียนอะไรให้บ้างผมก็ไม่ใช่เด็กนักเรียนของคุณแล้วนะ